ฝึกเราจะไม่กลั้นหายใจนะคะให้หายใจเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติถ้าหายใจเข้าลึกออกยาวตามที่เกลือบอกไม่ไหวนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องฝืนลมหายใจตัวเองนะคะฝึกโยคะฝึกให้มีความสุขค่ะเริ่มต้นจากการวอร์มร่างกายกันก่อนนะคะก่อนอื่นให้เรานั่งสบายๆบนเสื่อนะคะในท่าสุขาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอกนะคะพยายามดูให้ข้อเท้าทั้งสองข้างอยู่ตรงกันนะคะโกยกล้ามเนื้อตรงก้นขึ้นมาวางกระดูกรองนั่งทั้งสองข้างของเราลงไปที่พื้นนะคะให้เต็มจากนั้นขมวดท้องเก็บเล็กน้อยนะคะนั่งยืดตัวตรงหลังตรงขึ้นมานะคะการนั่งยืดตัวตรงหลังตรงกระดูกสันหลังตรงจะทำให้จักระของเราทำงานได้ดีขึ้นและเกิดความสมดุลนะคะทีนี้เราจะหายใจฝึกการหายใจกันก่อนค่ะหายใจเข้านะคะให้เราวาดสองแขนขึ้นแบบนี้ค่ะวาดขึ้นโอบพลังงานขึ้นสูงๆประสานมือไว้แล้วพลิกฝ่ามือขึ้นสู่ด้านบนนะคะยืดแขนยืดลำตัวของเราขึ้นเหมือนเราบิดขี้เกียจเลยหายใจออกนะคะวาดสองแขนลงแล้วผ่อนคลายรอบที่สองค่ะสูดลมหายใจเข้าวาดสองแขนขึ้นประสานมือไว้แล้วพลิกฝ่ามือขึ้นด้านบนยืดลำตัวยืดสีข้างยืดแขนขึ้นหายใจออกวาดแขนลงผ่อนคลายรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าวาดสองแขนขึ้นโอพลังงานขึ้นให้สูงประสานมือแล้วพลิกฝ่ามือขึ้นยืดขึ้นให้สุดนะคะขมวดท้องเก็บหายใจออกวาดแขนลงผ่อนคลายทีนี้เกิดจะหันข้างให้ดูนะทุกคนไม่ต้องหันตามนะลดมือลงค่ะประสานมือไว้หลังสะโพกแบบนี้นะคะประสานมือไว้แล้วกำมือบีบสะบักเข้าหากันค่ะหายใจเข้าลึกยืดอกหายใจออกขมวดท้องแล้วยืดหลังยาวๆพับตัวลงมานะคะกดก้นลงก้นไม่ลอยหัวเข่าไม่ลอยจากนั้นค่อยๆแตะจมูกและข้างจมูกและหน้าผากค่ะลงไปที่พื้นถ้าไหวใครไม่ไหวนะคะหาผ้าหรือหาบล็อกมารองศีรษะนะคะจากนั้นให้เราหายใจออกนะคะหมุนข้อต่อตรงหัวไหล่แล้วก็ผลักมือทั้งสองข้างไปด้านหน้าทำความรู้สึกเหมือนเราจะผลักมือข้ามศีรษะไปหาพื้นที่อยู่ด้านหน้าของเราค่ะทำตามจังหวะลมหายใจนะไม่ต้องรีบค่ะเข้าลึกหายใจออกค่อยๆยืดหัวไหล่แล้วผลักไปค่ะจากนั้นหายใจเข้าเกร็งท้องนะคะยกลำตัวของเราขึ้นมาจากนั้นคลายมือวางมือขวาเป็นรูปถ้วยไว้หลังสะโพกนะคะมือซ้ายอ้อมมาด้านหน้ามาจับที่หัวเข่าขวาหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกขมวดท้องแล้วบิดลำตัวไปทางขวาค่ะบิดตรงข้อต่อสะโพกนะหัวเข่าไม่ยกสะโพกไม่ลอยเข้าลึกหายใจออกขมวดท้องแล้วบิดไปให้สุดนะคะผ่อนคลายคอบ่าไหล่นะบิดที่เอวรอบสุดท้ายหายใจเข้าออกบิดหายใจเข้ากลับมาตรงกลางจากนั้นวางมือซ้ายค่ะสลับข้างวางมือซ้ายไว้หลังสะโพกเป็นรูปถ้วยนะคะมือขวาจับไว้ที่หัวเข่าซ้ายหายใจเข้ายกอกขึ้นหายใจออกขมวดท้องแล้วบิดไปทางซ้ายค่ะออกบิดรอบสุดท้ายนะคะหายใจเข้าออกบิดหายใจเข้ากลับมาตรงกลางชูสองแขนขึ้นนะไม่ต้องบิดตามเธอนะเธอพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นชัดๆเฉยๆอ่ะกลับมาเจอกันด้านหน้าหายใจเข้าชูสองแขนขึ้นค่ะ
หายใจออกนะคะเอนลำตัวไปทางขวาวางมือขวาศอกขวาไว้ที่พื้นถ้าไหวนะถ้าไม่ไหววางแค่ฝ่ามือนะคะถ้าใครไหวค่อยๆลดลำตัวลงลดข้อศอกวางไว้ที่พื้นยืดท้องแขนซ้ายนะคะแนบหลังหูกดก้นลงกดหัวเข่าลงแล้วเปิดอกซ้ายของเราขึ้นหาเพดานตามองลอดรักแร้ซ้ายนะคะมองขึ้นสู่ด้านบนถ้าไหวนะเราจะรู้สึกตึงนะคะที่สีข้างทางด้านซ้ายยาวไปจนถึงปลายนิ้วมือซ้ายเลยหายใจตลอดเวลาไม่เกรงลำคอนะสบายสบายจากนั้นหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นชู2แขนหายใจออกสลับข้างค่ะวางมือซ้ายถ้าไหวนะลดศอกลงจากนั้นยืดท้องแขนขวาเหยียดแขนขวาตึงท้องแขนขวาแนบหลังหูเปิดอกขวาของเราขึ้นคำเราท้องนะตามองลอดท้องแขนขวาขึ้นหาเพดานรู้สึกตึงและได้รับการยืดเหยียดบริเวณสีข้างขวานะสบายสบายอย่าลืมว่าหัวเข่าไม่ยกสะโพกไม่ลอยนะหายใจเข้าดันลำตัวกลับขึ้นมาชู2แขนหายใจออกลดมือลงจากนั้นนะคะเราจะวอร์มกระดูกสันหลังกันด้วยท่าแคทคาวค่ะชันเข่าขึ้นแล้วนั่งพับเพียบไปนะคะด้านข้างตั้งมือตั้งเข่าขึ้นมาในท่าเตรียมของแคทคาวนะคะแคทคาวนะคะให้เราเช็คอะไลเมนต์ของเราให้ดีนะดูหัวไหล่ข้อศอกข้อมืออยู่ในแนวเดียวกันกลางนิ้วมือทั้ง10ของให้กว้างๆเลยกระจายน้ำหนักให้ทั่วฝ่ามือและนิ้วมือนะคะน้ำหนักจะได้ไม่ไปลงตรงจุดใดจุดหนึ่งมากจนเกินไปแล้วจะบาดเจ็บข้อมือได้จากนั้นนะคะให้เราเช็คว่าหัวเข่าของเรากลางออกกว้างเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกนะคะหัวเข่ากับข้อต่อสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันจากนั้นวางหลังเท้าราบลงไปที่พื้นค่ะเราเริ่มจาก neutral spine ก่อนนะคะหรือว่าหลังตรงก่อนจังหวะหายใจเข้านะคะให้เราหย่อนท้องลงต่ำๆเลยลดท้องลงต่ำๆเลยแขนตึงไว้ตลอดเวลากระดกก้นขึ้นสูงๆยกอกขึ้นเชิดอกเชิดคางในท่าวัวหรือท่าคาวหายใจออกนะคะขมแมวท้องเก็บม้วนโกงหลังขึ้นให้สูงที่สุดนึกถึงแมวที่โกรธนะคะเขาจะโกงหลังขึ้นสูงกดคางชิดอกตามองไปที่หัวเข่าซ้ำนะคะหายใจเข้าลึกหย่อนท้องลงให้ต่ำๆเลยแขนตึงกระดกก้นงอนๆยกอกเชิดคางขึ้นหายใจออกขมแมวท้องโกงหลังขึ้นสูงๆค่ะกดคางชิดอกตามองไปที่หัวเข่าหายใจเข้าลึกๆหย่อนท้องลงต่ำๆกระดกก้นสูงๆเชิดอกเชิดคางเชิดหน้าขึ้นหายใจออกขมแมวท้องโกงหลังให้สูงๆเลยนะคะมือผลักพื้นไว้ตามองไปที่หัวเข่ารอบสุดท้ายหายใจเข้าลึกหย่อนท้องลงต่ำกระดกก้นยกอกเชิดอกเชิดคางขึ้นหายใจออกขมแมวท้องเก็บลึกๆเลยโกงหลังขึ้นให้สูงกดคางชิดอกตามองไปที่หัวเข่าจากนั้นหายใจเข้ากลับมาตรงกลางนะคะจิกปลายเท้าทั้งสองข้างจากนั้นนะคะค่อยๆเดินมือไปด้านหน้านิดนึงถ้าไหวนะคะค่อยๆลดหน้าอกโด่งก้นไว้นะแล้วลดหน้าอกของเราลงให้ใกล้พื้นเปิดอกของเรานิดนึงกระดกก้นสูงๆไว้นะจากนั้นหายใจเข้าเดินมือกลับมา1สเต็ปจิกเท้านะคะลดสะโพกลงให้ใกล้กับส้นเท้าจากนั้นนะคะยกสะโพกของเราขึ้นสูงเข้าสู่ท่าปราวตาสนะหรือท่าเมาท์เทนโพสค่ะจะตึงนิดนึงนะคะเรานั่งทำงานเป็นเวลานานขับรถเป็นเวลานานนะคะให้เราย่ำเท้าอยู่กับที่ค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาเพื่อยืดแฮมสตริงของเรานะคะฟาวเดชั่นของท่านี้นะให้กางนิ้วมือออกกว้างๆเลยกดน้ำหนักที่นิ้วมือทั้ง10นะแน่นๆเลยยืดอกยืดหลังยาวๆ
ขมวดท้องแล้วโฟกัสที่เราจะส่งสะโพกขึ้นให้สูงๆ Active Core Body Active ต้นขาของเราเยอะๆขาของเราจะต้องแข็งแรงไม่ปล่อยขาไว้แบบนี้ขาตึงยืดไว้นะคะกดส้นเท้าของเราลงให้ใกล้พื้นในปรวัตาสนะหรือ Mountain Pose จากนั้นหายใจเข้าค่ะยกศีรษะตามองไประหว่างมือค่อยๆเดินเท้าเข้ามาหาเลยเดินเข้ามาทีละก้าวสองก้าวจนถึงด้านบนของแบบนะคะจากนั้นเอามือเลื่อนมาจับที่หลังข้อเท้าหายใจออกขมวดท้องนะค่อยๆพาดลำตัวลงข้างท่านี้นะคะปรหัสตาสนะใครที่ขาตึงมากเนาะก็ไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะมันจะทรมานนิดนึงถ้าแฮมสตริงของเราไม่มีความยืดหยุ่นเนาะค่อยๆให้จังหวะให้เวลากับเขานะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกนะคะเราโฟกัสที่เราจะเอาหน้าท้องลงมาใกล้กับหน้าขาศีรษะไม่แตะไม่เป็นไรยืดหลังยาวๆจากนั้นนะคะหายใจเข้าค่อยๆดันลำตัวของเรากลับขึ้นมาด้านบนแล้วผ่อนคลายวอร์มเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราต่อท่าอาสนะกันเลยค่อยๆโฟลว์ไปด้วยกันช้าๆนะคะไม่ต้องฝืนตัวเองไม่ต้องซีเรียสนะสุขภาพดีเริ่มจากการไม่เครียดก่อนนะ ยืนด้านบนของแมตนะคะห่างจากแมต1ฝ่าเท้าโดยประมาณกดฝ่าเท้าของเราไว้ที่พื้นให้มั่นคงนะคะแอคทีฟต้นขาแอคทีฟแกนกลางลำตัวขมิบก้นขมแหววท้องหายใจเข้าหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังบีบสะบักเข้าหากันมือวางข้างลำตัวตามองตรงไปด้านหน้าในท่า Equal Standing หรือ Smart Sitting จากนั้นนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกนะค่อยๆงอเข่าแล้วหย่อนก้นไปด้านหลังพยายามนะคะให้หัวเข่าและขาของเราชิดกันเอาไว้แต่ถ้าใครไม่ไหวสามารถแยกเท้าออกห่างได้เล็กน้อยนะคะแตะมือลงไปที่พื้นหย่อนก้นลงไปนะคะเก็บกระดูกก้นนะคะเขาเรียกว่าเทลโบนทักยอดเทลโบนอินนะคะม้วนกระดูกก้นกบของเราเก็บเข้ามามือแตะไว้ที่ข้างฝ่าเท้าทั้งสองข้างยืดหลังตรงจากนั้นหายใจเข้าค่อยๆนะคะยกชูแขนสองข้างของเราขึ้นมาแนบหลังหูอย่าลืมว่าหลังตรงม้วนกระดูกก้นกบเก็บนะคะผ่อนคลายข้อบ่าไหล่ในท่าแชร์โพสหรืออุคตาสนะนะคะขมวดท้องหัวเข่าไม่เลยปลายเท้ามากจนเกินไปหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเพิ่มความแข็งแรงของต้นขานะคะจากนั้นหายใจเข้าพนมมือไว้กลางหน้าอกค่ะหายใจออกขมวดท้องเก็บลึกๆเลยปิดลำตัวมาทางขวาเอาศอกซ้ายนะคะขัดไว้กับหัวเข่าขวาทางด้านนอกจากนั้นบิดลำตัวเปิดอกของเรามาทางด้านขวามือที่พนมนะคะจะอยู่มาที่กลางหน้าอกตามองขึ้นด้านบนถ้าไหวนะคะทวิสต์แชร์โพสค่ะถ้าบิดนะคะจะทำให้อวัยวะภายในของเราทำงานดีขึ้นจากนั้นหายใจเข้านะคะคลายมือกลับมาตรงกลางชู2แขนขึ้นมากลับเข้าสู่ท่าแชร์โพสพนมมือไว้กลางหน้าอกค่ะหายใจออกทวิสต์ไปทางซ้ายศอกขวานะคะขัดหัวเข่าซ้ายทางด้านนอกทวิสต์บิดลำตัวมาทางซ้ายค่ะเปิดอกซ้ายขึ้นตามองด้านบนถ้าไหวหายใจตลอดเวลาใครไม่ไหวนะคะคลายท่าลงขึ้นมาอยู่ท่ายืนได้จากนั้นหายใจเข้ายังอยู่นะชู2แขนขึ้นหายใจออกวางมือกลับไปที่ข้างเท้าจากนั้นนะหายใจเข้ายืดอก flat back ทีนึงหายใจออกขมแหววท้องนะคะยืดพับลำตัวลงพับตรงข้อต่อสะโพกพยายามขาตึงท่านี้นะคะจะได้ยืดทั้งหลังล่างและยืดทั้งแฮมสตริงเลย
จากนั้นงอเข่าถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังไกลเท้าซ้ายจิกพื้นไว้นะคะขาขวาตั้งฉากเท้าซ้ายนะแอคทีฟไว้ต้นขาซ้ายมั่นคงเข้าสู่ท่า Horse Riding Pose ก่อนจากนั้นหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวขึ้นมาค่ะชู2แขนขึ้นขาตึงนะขาหลังตึงขาหน้าตั้งฉากไว้ในท่า High Lunge ค่ะท่านี้หลายคนคิดว่าเป็นการสร้างความแข็งแรงของต้นขาแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของสมดุลด้วยเรื่องการบาลานซ์นะคะจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นจากนั้นนะคะพนมมือไว้ปรับฝ่าเท้าซ้ายนะคะวางฝ่าเท้าซ้ายลงปรับปลายเท้าซ้ายไปทางซ้ายนะคะหายใจเข้าลึกบิดลำตัวเปิดสะโพกมาทางซ้ายหายใจออกกางสองแขนออกหันหน้านะคะไปมองที่มือขวา Warrior 2หายใจตลอดเวลาเข้าลึกออกยืดจากนั้นนะคะแตะมือซ้ายไว้ที่หลังขาซ้ายเปิดฝ่ามือขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆรีเวิร์สมานะคะไต่มือซ้ายลงไปเปิดอกขวาขึ้นขาทั้งสองข้างยังคงทำงานอยู่นะเปิดอกขึ้นให้อกของเราได้ทำงานให้ปอดได้ทำงานอย่างเต็มที่นะคะรีเวิร์สวอร์ริเออร์ค่ะจากนั้นหายใจเข้ากลับมาที่วอร์ริเออร์2ขายังอยู่นะหายใจออกโลมาด้านหน้าวางมือขวาไว้ที่ขอบนิ้วโป้งเท้าขวาวาดแขนซ้ายนะคะมาด้านหน้าแขนซ้ายทำมุม45องศาปรับสะโพกไปด้านหน้านิดนึงเปิดอกซ้ายขึ้นตามองลอดรักแร้ซ้ายขึ้นหาด้านบน extend side ankle หายใจจากนั้นนะคะหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาสู่ท่า Warrior 2ก่อนจากนั้นนะคะยืดขาขวาตึงลดมือจับไว้ที่สะโพกปิดฝ่าเท้าขวาเข้ามาตอนนี้นะคะฝ่าเท้าทั้งสองข้างของเราวางราบลงที่พื้นปลายเท้าจะชี้ไปทางซ้ายนะคะทีนี้ให้เราหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกนะคะขมแหววท้องค่อยๆพับลำตัวลงขาตึงไว้ตลอดเวลานะคะค่อยๆลงนะตามจังหวะลมหายใจเมื่อพับลงไปได้ครึ่งนึงแล้วนะคะลดมือทั้งสองข้างนะคะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วโป้งไม่ใช่นิ้วโป้งนิ้วชี้กับนิ้วกลางเกี่ยวไว้ที่นิ้วโป้งเท้านะคะใครที่ขาตึงมากค้างอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะใครที่ไปต่อไหวหายใจเข้ายืดอกทีนึงหายใจออกนะคะขมแหววท้องไปสูบเข้าไปลึกๆยืดหลังยาวๆวางศีรษะลงที่พื้นค่ะท่านี้เป็นหนึ่งในท่า inversion ที่มีประโยชน์มากเลยนะคะท่า inversion ก็คือท่าที่สะโพกเราอยู่เหนือหัวใจหัวใจเราอยู่เหนือศีรษะอีกทีนึงจะเพิ่มความสามารถในการไหลเวียนของเลือดนะคะในร่างกายของเราค้างอยู่ในท่าสักครู่นะน่าจะได้เด็ก จากนั้นนะคะหายใจเข้าขมแหววท้องยืดอกยกลำตัวกลับขึ้นมาเลื่อนมือมาวางไว้ด้านหน้านะหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งยืดยกอกของเราขึ้นมามือแตะไว้ที่สะโพกจากนั้นนะคะปรับเท้าขวาหันปลายเท้าขวาไปด้านหน้าวางมือทั้งสองข้างจิกเท้าซ้ายนะคะถอยเท้าขวาลงไปคู่เท้าซ้ายเข้าสู่ท่าปารวัตาสนะค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆใครที่เพิ่งเข้ามานะคะแชร์เก็บไว้ฝึกเนาะสร้างภูมิคุ้มกันเราจะไม่ป่วยง่ายนะเพราะว่าท่าที่เกลอเอามาแชร์ในวันนี้นะคะจะช่วยเรื่องการทำงานของระบบประสาทการทำงานของระบบหายใจใ
ใครที่มีปัญหาไซนัสมีปัญหาหืดหอบนะคะท่าเหล่านี้จะช่วยให้ระบบต่างๆเหล่านี้ค่ะทำงานได้ดีขึ้นปาวาตาสนะแล้วนะคะจากนั้นหายใจเข้าจิกเท้าทั้งสองข้างขึ้นโลมาด้านหน้างอเข่าซ้ายชิดอกก้าวเท้าซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมือก้าวให้ถึงนะคะใครที่ก้าวเท้าซ้ายมาไม่ถึงมือให้ค่อยๆกระดึบขึ้นมานะคะระยะของเราจะได้ถูกต้องเวลาเข้าท่าจะได้สวยงามและได้ประโยชน์สูงสุดเนาะจิกเท้าขวาไว้นะคะขาขวาตึงขาซ้ายตั้งฉากจากนั้นหายใจเข้ายกลำตัวของเราขึ้นมาชู2แขนในท่าไฮลังก่อนท่านี้ขาแข็งแรงด้วยได้ทั้งสมาธิได้ทั้งบาลานซ์ด้วยนะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวประกบมือไว้วางส้นเท้าขวาลงปรับปลายเท้าขวานะคะให้ชี้ตรงให้ทางขวาเปิดสะโพกขวามาทางขวาแบบนี้เช็คขาของเราทั้งสองข้างนะคะขาขวาตึงขาซ้ายตั้งฉากไว้นะหายใจเข้าลึกหายใจออกกลางแขนออกค่อยๆหันหน้าไปมองที่มือซ้ายค่ะเข้าสู่ท่านักรบสองหรือวีรบัตรสนาดีนะคะตามองไปที่มือซ้ายเปิดอกเก็บเทลโบนทักเทลโบนเข้ามาหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวลดมือขวาแตะไว้ที่ขาขวาเปิดฝ่ามือซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกรีเวิร์สค่ะเลื่อนมือขาเลื่อนมือขวานะคะลงไปไต่ลงไปเปิดอกขึ้นขาทั้งสองข้างทำงานอยู่นะค้างอยู่ในท่าให้สบายตามองลอดรักแร้ขึ้นสู่เพดานหายใจเข้ากลับมา Warrior 2หายใจออกล้อไปด้านหน้าวางมือซ้ายไว้ขอบนิ้วโป้งนะคะจากนั้นวาดมือขวาขึ้นมาแขนขวานะคะทำมุม45องศาเอาต้นแขนซ้ายนะผลักหัวเข่าซ้ายออกไปให้ได้ระยะนะคะดันสะโพกไปด้านหน้าเปิดอกขึ้นตามองขึ้นด้านบนหายใจจากนั้นหายใจเข้าดันลงตัวกลับขึ้นมา Warrior 2ก่อนจากนั้นกระตุกขาซ้ายตึงปิดฝ่าเท้าซ้ายเข้ามาเลื่อนมือมาจับที่เอวนะคะถ้ากว้างไปขยับปรับนิดนึงนะปลายเท้าทั้งสองข้างจะหันตรงไปด้านหน้านะหรือด้านขวานั่นเองทีนี้เราจะพับตัวอีกรอบนึงนะหายใจเข้าลึกเดี๋ยวท่านี้เพิ่มหมุนหัวไหล่ด้วยดีกว่าค่ะทีนี้นะคะเลื่อนมือทั้งสองข้างมาประสานกันไว้ที่หลังสะโพกนะประสานมือไว้กำมือไว้แบบนี้หายใจเข้าลึกหายใจออกคำแมวท้องนะพับลำตัวลงยืดอกยืดหลังยาวๆค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบใช้หลายๆจังหวะได้เลยเข้าลึกหายใจออกยืดใครไม่ไหวค้างไว้ตรงตำแหน่งที่เราไหวนะใครที่ไปต่อไหวนะคะค่อยๆลดศีรษะวางที่พื้นหรือใครสามารถที่จะเอาบล็อกมาวางเอาศีรษะวางลงไปที่บล็อกได้วางเลยแตะศีรษะลงไปถึงแล้วนะขาตึงไว้ขมแอวท้องเก็บหายใจเข้าลึกหายใจออกทีนี้นะคะค่อยๆนะหมุนหัวไหล่ยืดผลักมือทั้งสองข้างลงไปที่พื้นข้างหน้าค่ะท่านี้นะถ้าเรากลัวล้มนะให้เราถ่ายน้ำหนักไปที่ปลายนิ้วเท้าจิกนิ้วเท้าให้แน่นๆเลยหายใจตลอดเวลาพื้นอยู่ไหนพื้นอยู่ไหนหายใจเดี๋ยวขอเกลือหาพื้นแป๊บนึงนะเฮ้ยหาไม่เจอเจอแล้วท่านี้หัวไหล่จะได้ยืดสุดๆเลยแถมอินเวอร์ชั่นนะเลือดไหลมาเรื่องที่หัวเยอะเลยหน้าเด็กด้วย
หายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาเลื่อนมือมาจับที่สะโพกแล้วยกลำตัวขึ้นปรับปลายเท้าซ้ายไปด้านหน้าวางมือทั้งสองข้างคล่อมเท้าจิกเท้าขวาถอยเท้าซ้ายลงไปคู่เท้าขวาค่ะเข้าสู่ท่าปรมัตตาสนะหรือ Mountain Pose หายใจเข้าลึกๆหายใจออกแอคทีฟต้นขาเยอะๆค่ะแมวท้องส่งสะโพกขึ้นสูงๆท่านี้ก็เป็นท่าที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเป็นท่า inversion เหมือนกันเพราะเราต้องสังเกตดูนะคะว่าสะโพกอยู่สูงกว่าหัวใจแล้วหัวใจก็อยู่สูงกว่าศีรษะค่ะจะเรียงเป็นลำดับแบบนี้นะคะเราก็จะได้รับผลในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดที่ดีมากๆเลยจากนั้นนะคะให้เราโล่มาด้านหน้าเป็นท่าแพลงค่ะอันนี้จะฮาร์ดคอร์ขึ้นมานิดนึงสำหรับสายพาวเวอร์แพ้งนะกางสะบักออกยืดตัวตรงหลังตรงขมิบก้นขมแอวท้องหายใจออกใครยุบศอกไหวยุบนะจัตุรังก้าลงไปใครไม่ไหววางเข่าอกค้างนะคะจัตุรังก้าดันตาสนะจากนั้นวางหลังเท้าทีละข้างยกลำตัวของเรากลับขึ้นมาอัพเวิร์ดด็อกค่ะท่านี้มีประโยชน์มากๆเลยจะสังเกตว่าอกของเราถูกเปิดอย่างเต็มที่นะคะจะช่วยเรื่องระบบการหายใจทำให้ปอดทำงานดีขึ้นจากนั้นหายใจออกนะคะวางฝ่าเท้าลงไปทีละข้างกลับขึ้นมาสู่ท่าปรวัตาสนะหรือท่าภูเขาอีกครั้งหนึ่งจากท่าภูเขานะคะให้เราค่อยๆวางศอกของเราลงแล้วกำมือไว้เป็นท่าโลมานะคะหรือดอลฟินโพสพยายามยืดขาตึงไว้นะขมแอวท้องส่งสะโพกขึ้นสูงๆค้างไว้สักครู่ค่ะจากนั้นหายใจออกจิกเท้าวางหัวเข่าคลายมือลงไปนั่งทับส้นเท้าฉายโพสพักในท่าชายโพสสักครู่นะคะเพราะท่าที่เราโฟลว์ไปสักครู่นะจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายสักทีเดียวจะว่ายากก็ไม่ได้ยากมากนะคะเป็นท่าธรรมดาธรรมดาแต่พอเราเข้าท่าได้สุดนะคะทำอะไลเมนต์ให้ถูกต้องแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้นี่เหงื่อแตกขนาดเกือบเปิดแอร์นะเหงื่อแตกขึ้นมาเลยทีเดียวหายใจเข้านะคะค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้ท่าสุดท้ายค่ะจะเป็นท่า shoulder stand สวังกาสนะนะก่อนที่จะไปสวังกาสนะนี่ขอแชร์เก็บไว้นะคะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแชร์เก็บไว้ให้คนที่เรารักได้ฝึกตามเนาะสวังกาสนะละ shoulder standshoulder stand นะคะจะเป็นท่าที่ดีมากๆที่จะช่วยให้จักระตรงนี้โทษจักระที่อยู่ตรงคอนะคะหรือวิชุดีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทำให้จักระตรงนี้เราบาลานซ์ด้วยเดี๋ยวลองดูว่าสเปซเราพอไหมน่าจะพอการฝึก shoulder stand นะคะสำหรับผู้ฝึกใหม่นะเกอยากให้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ต้องรีบแค่เรายกสะโพกให้อยู่สูงขึ้นมานิดนึงค่ะเราก็ได้ประโยชน์จากโชลเดอร์สแตนด์เยอะแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นมาให้ขาตรงหลังตรงเป๊ะก็ได้มาสเตอร์สอนว่านะคะแค่เราเอาหมอนมารองสะโพกแล้วเอาเท้าแปะไปที่ผนังแค่เนี้ยเราก็ได้ประโยชน์แล้วค่ะสมมุตินะอันนี้เป็นผนังเนาะนี่เราวางเท้าแล้วเราหาหมอนมารองสะโพกนะคะให้สูงขึ้นแบบนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งแบบนี้ก็ได้เราก็ได้ประโยชน์จากท่านี้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นนะคะฝึกโยคะนะค่อยๆทำเป็นไปตามเลเวลของเราเองไม่ต้องรีบนะสำหรับผู้ที่ฝึกมาสักพักนึงแล้วเคยฝึกโชลเดอร์สแตนด์มาแล้วนะคะลองค่อยๆฝึกไปพร้อมกันเนาะหายใจเข้านะให้เรา
ชันขาทั้งสองข้างขึ้นมา90องศาแบบนี้จากนั้นนะคะหายใจเข้าใช้วิธีเกรงท้องนะอย่าใช้วิธีเหวี่ยงนะเกรงท้องยกสะโพกขึ้นเลื่อนมือมาเกรงท้องเกรงท้องเกรงท้องยกสะโพกขึ้นเลื่อนมือมาค่ะเลื่อนมือมาซัพพอร์ตไว้ที่กลางหลังแล้วค่อยๆปรับนะค่อยๆปรับให้ขาของเราชี้ขึ้นถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าอึดอัดหลังไม่ตรงสักทีมันยากจังเลยศอกก็กางออกให้เราค่อยๆปรับนะให้เราค่อยๆเอาขามาข้ามศีรษะมาเอ็นแบบนิดนึงก็ได้ค่ะจากนั้นเลื่อนมือมาประสานไว้ด้านหลังแบบนี้เกรงท้องต้านไว้นะประสานมือไว้หลังก้นแบบนี้ค่ะทีนี้ศอกของเราจะบีบเข้ามาหากันไหล่ของเรานะคะจะบีบเข้ามาหากันแล้วค่อยๆเอามือกลับขึ้นมาซัพพอร์ตไปที่หลังมันจะทำให้ฟาวเดชั่นของท่าโชลเดอร์สแตนของเราดีขึ้นแล้วค่อยๆยืดหลังขึ้นขมวดก้นขมวดท้องจะคางของเราจะกดไปนะคะที่หน้าอกขาสบายสบายไปต่อได้นะค่อยๆลงไปที่ท่าคันไถลดขามาข้ามศีรษะไปท่านี้จะยากนิดนึงสำหรับผู้ฝึกใหม่นะถ้าขาตึงมากจะลดขาลดเท้าลงไปแตะที่พื้นไม่ไหวคลายมือประสานมือไว้หลังสะโพกกดมือหลบบีบสะบักเข้าหากันน้ำหนักลงที่หัวไหล่นะต้นคอลงนิดเดียวระวังต้นคอนะคะจากนั้นนะคะเวลากลับนะเลื่อนมือมาซัพพอร์ตที่หลังยกขาขึ้นค่อยๆลดหลังลงเกรงท้องเกรงท้องต้านไว้เกรงท้องเกรงท้องเยอะๆแล้วลดขาของเราวางไว้ที่พื้นแบบนี้เราก็จะรู้สึกสบายรู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะเพราะว่าเลือดของเราเนาะเราทำอินเวอร์ชันเยอะเลือดไหลไปเลี้ยงบริเวณศีรษะเยอะเราก็จะรู้สึกศีรษะก็จะโล่งๆเนาะแล้วใครที่รู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะช่วยเรื่องไซนัสซึ่งอะไรได้เยอะมากเลยด้วยถ้าอินเวอร์ชันทั้งหลายเนาะเวลาทำโชลเดอร์สแตนเสร็จเนาะให้เรานอนพักแป๊บนึงไม่ใช่ผลุบผลับขึ้นมานั่งนะคะจะทำให้เราเกิดอาการหน้ามืดได้เพราะว่าเลือดไหลลงมาเลี้ยงศีรษะเยอะแล้วนะคะให้ค่อยๆร่างกายค่อยๆปรับเนาะทุกอย่างนะคะทำอย่างมีสตินะคะพอโอเคแล้วค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมาด้านบนเรียบร้อยแล้วสำหรับการฝึกวันนี้แต่ว่าเราจะฝึกโยคะนะคะจะได้ประโยชน์เต็มที่เมื่อเราจบด้วยการฝึกปราณายามะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเกลือจะแชร์วิธีการฝึกปราณายามะวันนี้เทคนิคที่จะมาแชร์ชื่อว่านาดิโชดันปราณายามะนะคะนาดิแปลว่าช่องพลังงาน nervous system ค่ะก็คือระบบประสาทในร่างกายของเราโชดันแปลว่า purity แปลว่าทำให้สะอาดเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคง่ายๆแต่จะมีประสิทธิภาพมากๆเลยในการทำความสะอาดช่องพลังงานของเราเวลาเราฝึกเสร็จแล้วนะคะเราจะรู้สึกโล่งมากๆเลยค่ะโล่งโพรยในโพรงจมูกโล่งไปที่ศีรษะโล่งไปที่แบบหน้าผากรู้สึกโล่งไปทั้งตัวเลยเพราะว่าเทคนิคการหายใจนะคะหรือปราณายามะหรือปราณเนี่ยจะแต่ละเทคนิคก็จะมีประโยชน์ต่างๆกันอย่างกัปปาลปตินะคะจะช่วยเรื่องสมาธินาดิโชดันจะช่วยเรื่องการทำความสะอาดช่องพลังงานเป็นการดีท็อกซ์ระบบพลังงานเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครไม่เคยฝึกปราณายามะเลยวันนี้ลองดูนะคะเพราะว่าปราณายามะเนี่ยถ้าใครดูคลิปมาสเตอร์นะคะคำว่าปราณายามะแปลว่าการ extend life force
หรือเป็นการยืดอายุของเราให้ยาวนานขึ้นด้วยเทคนิคการหายใจง่ายๆค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเริ่มจากทำมุดิกี้มุดราก่อนชูมือขวาขึ้นมาค่ะแบบนี้เกิดจะทำไปข้างเดียวกันนะเพราะถ้าเกิดเกิดสลับข้างให้ตรงกับทุกคนแล้วเกิดงงทุกทีเลยค่ะต้องขออภัยขออนุญาตใช้มือขวานะคะข้างเดียวกับทุกคนแต่จะทำไปด้วยกันแบบช้าๆค่ะมือขวานะคะขึ้นมาแบบนี้นะจากนั้นให้เราพับนิ้วชี้และนิ้วกลางลงมาค่ะนิ้วชี้และนิ้วกลางลงมาแบบนี้นะไม่ใช่ I love you แบบนี้นะเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางพับลงมาแต่บางคนจะมีปัญหาตึงที่ข้อนิ้วนะคะไม่สามารถพับนิ้วชี้กับนิ้วกลางลงมาพร้อมกันได้ให้ทำแบบนี้ได้ค่ะอันนี้เป็นออปชันนะคะสำหรับคนที่พับนิ้วชี้กับนิ้วกลางลงมาไม่ได้ทำเป็นแบบนี้ได้ค่ะไม่มีปัญหาทีนี้สมมุตินะคะว่าทำได้เนาะก็จะพับนิ้วชี้กับนิ้วกลางลงมาจากนั้นค่ะให้เราพลิกหงายฝ่ามือเข้าหาตัวเองเป็นแบบนี้นะคะเราจะใช้นิ้วโป้งในการปิดรูจมูกขวาและนิ้วนางในการปิดรูจมูกฝั่งซ้ายเทคนิคนี้นะคะเราจะหายใจด้วยรูจมูกทีละข้างค่ะโอเคไหมเราจะไม่หายใจด้วยรูจมูกสองข้างพร้อมกันนะโดยใช้วิธีการเอานิ้วทั้งสองข้างปิดรูจมูกทีละข้างแบบนี้เดี๋ยวเราเริ่มไปพร้อมกันช้าๆนะคะเริ่มจากเอานิ้วโป้งก่อนปิดรูจมูกทางด้านขวาค่ะหายใจเข้าธรรมดาเลยด้วยรูจมูกทางด้านซ้ายนิ้วนางปิดรูจมูกซ้ายเปิดรูจมูกขวาหายใจออกทางขวาหายใจเข้าด้วยรูจมูกขวานิ้วโป้งปิดขวานิ้วนางเปิดซ้ายหายใจออกซ้ายนี่นับเป็น1รอบนะคะรอบ2หายใจเข้าซ้ายปิดซ้ายเปิดขวาหายใจออกขวาหายใจเข้าทางขวาปิดขวาเปิดซ้ายหายใจออกซ้ายหายใจเข้าซ้ายปิดซ้ายเปิดขวาหายใจออกขวาหายใจเข้าขวาปิดขวาแล้วเปิดซ้ายหายใจออกซ้ายเข้าซ้ายปิดซ้ายเปิดขวาหายใจออกขวาเข้าขวาปิดขวาเปิดซ้ายหายใจออกซ้ายรอบสุดท้ายค่ะเข้าซ้ายปิดซ้ายเปิดขวาหายใจออกขวาเข้าขวาปิดขวาเปิดซ้ายหายใจออกซ้ายหลับตาลงนะคะจากนั้นคลายมือวางมือขวาและมือซ้ายไว้ที่หัวเข่าค่ะหลับตาลงจากนั้นนะคะหายใจเข้าและออกด้วยรูจมูกทั้งสองข้างนะคะให้สังเกตร่างกายตัวเองนะคะเราจะรู้สึกโล่งในโพรงจมูกทั้งสองข้างโล่งเข้ามาที่หน้าผากบางคนอาจจะโล่งลึกเข้าไปถึงกลางกระหม่อมเลยให้ปราณายามะนะคะช่วยทำความสะอาดช่วยจัดปรับสมดุลของพลังงานในร่างกายของเราทุกครั้งนะคะหลังฝึกโยคะ
เราควรจะฝึกประณายามะเป็นการตบท้ายและถ้ามีเวลาเยอะกว่านั้นนะคะให้เรานั่งสมาธิต่ออีกสักครู่ค่ะการฝึกโยคะของเราในวันนั้นนะคะก็จะครบองค์ประกอบในการฝึกโยคะเลยเพราะโยคะไม่ได้มีแค่อาสนะนะคะโยคะยังมีอีกมากมายหลายอย่างเลยค่ะประณายามะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้จากนั้นให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆกระพริบตาเบาๆแล้วผ่อนคลายนมัสเตค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับการฝึกโยคะในวันนี้โอ้ยังอยู่ด้วยกันแบบว่าอุ่นหนาปากข้างเลยโอ้ยมีพี่เขาบอกว่าชอบครูมากค่ะสอนละเอียดเข้าใจง่ายปลื้มมากโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะดีใจจังเลยเพราะจริงๆเจอก็สอนจากประสบการณ์เนาะการฝึกของตัวเองแล้วก็การที่ได้ฝึกกับครูมีนาได้ฝึกกับมาสเตอร์ค่ะก็นำเทคนิคของครูที่เก่งๆทุกคนนะคะมาถ่ายทอดต่อค่ะส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าชอบก็ดีใจมากๆเลยขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะขออนุญาตแชร์แบ่งปันนะคะคุณได้เลยค่ะดีใจมากเลยนะคะแชร์เก็บไว้ให้คนที่เรารักได้ฝึกตามเนาะพี่ธงกลนีบอกว่าชัดเจนมากค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอแชร์เก็บไว้นะคะขอบคุณค่ะพี่กบบอกเก่งสุดๆพี่พิมพรบอกขอบคุณค่ะครูยินดีมากๆเลยค่ะรอรอบต่อไปอีกนะคะพี่นฤทัยเอารอบนี้รอบต่อไปอีกแล้วค่ะได้เลยจะบอกว่าช่วงนี้เกิดไม่เขาเรียกว่าอะไรมีเวลาอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเกลือนะคะทุกๆคนเลยก็ว่าได้เนาะส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยออกไปไหนกันละช่วงนี้เราก็พยายามที่จะดูแลตัวเองดูแลทุกคนเนาะไม่พยายามจะออกไปข้างนอกถ้าเป็นไปได้นะคะอย่างวันนี้เกลือก็แค่ออกไปซื้อของกินได้ๆน้อยๆใกล้ๆแล้วก็กลับเข้ามาทานในห้องอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้เนาะช่วงนี้ค่อนข้างจะพีคนิดนึงเราก็อยู่ที่ห้องแล้วก็ฝึกไปด้วยกันแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวถ้าเกิดเกิดมีไลฟ์อีกนะคะก็จะบอกในเพจแบบนี้นะคะคุณเจด้าบอกขอบคุณมากค่ะจะได้เก็บไว้ฝึกค่ะลองดูนะคะถ้าวันนี้อาจจะสำหรับผู้ฝึกใหม่อาจจะเมื่อยขาอาจจะฮาร์ดคอไปนิดนึงอย่างที่บอกนะคะมีออปชั่นให้ตัวเองแล้วก็เหนื่อยไม่ไหวเมื่อไหร่ลงไปพักได้ตลอดเวลาเมื่อร่างกายเราพร้อมเมื่อร่างกายเรา